สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทั้งในประเทศและอีก110ประเทศทั่วโลกนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงข่าว TN 15นาฬิกาประจำวันอาทิตย์ที่15มกราคม2555ค่ะในเย็นวันนี้แล้วนะคะที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับงานราชพฤกษ์2554นะคะโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะจะทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีทางนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการนำคณะและชาวจังหวัดเชียงใหม่มาเฝ้ารอรับเสด็จในเวลา 18:30 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554อย่างเป็นทางการหลังจากเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมงานตั้งแต่วันที่14ธันวาคม2554โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนายชุมพลศิลปาอาชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายธีระวงสมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้บริหารงานมหกรรมพืชสวนโลกผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แขกผู้มีเกียรติและประสบนิกรเข้าเฝ้ารอรับเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงทอดพระเนตรการแสดงชุดจินตนฤมิตน้ำดินฟ้าพระบารมีประกอบไปด้วยขบวนกลองหลวงชัยมงคลเบิกเสียงแห่งมิ่งมงคลและปลื้มปิติดังก้องไปทั่วโลกการแสดงหนังใหญ่ขบวนฟ้อนล้านนาโปรยมงคลดอกไม้7ชนิดแล้วยังมีการแสดงของเทพธิดาราชพฤกษ์นำแสดงโดยชมพู่อารยาเอฮาเกตการแสดงบัลเล่ดอกไม้นานาชาติการแสดงจินตลีลาอุทยานแห่งจินตนาการสุดท้ายคือการแสดงเฉลิมฉลองพิธีเปิดและเฉลิมพระเกียรติ3พระบารมีอย่างยิ่งใหญ่ตอกย้ำถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งการแสดงชุดนี้จะแสดงเฉพาะพระพักในพิธีเปิดงานเท่านั้นนอกจากนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการในส่วนต่างๆบริเวณงานมหกรรมพืชสวนโลกพร้อมทั้งทอดพระเนตรการแสดงชุดพิเศษซึ่งเป็นการแสดงประกอบพลุดอกไม้ไฟไพโรเทคนิคชุดมนต์มหัศจรรย์แห่งราชพฤกษ์ที่สวยงามและอลังการเป็นเวลากว่า7นาทีณลานราชพฤกษ์อย่างไรก็ตามนายจิรากรโกสัยเสวีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่างานมหกรรมพืชสวนโลกที่เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่14ธันวาคม2554จนถึงวันที่11มกราคมที่ผ่านมารวม29วันมีประชาชนสนใจเข้าชมงานกว่า 809,000 คนจึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยที่ยังไม่ได้เข้าชมงานให้เดินทางมาสัมผัสความงดงามของพันไม้หลากหลายชนิดและการแสดงต่างๆเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนก่อนที่งานจะสิ้นสุดลงในวันที่14มีนาคมนี้ค่ะหมดเวลาของชั่วโมงข่าว TN 15นาฬิกาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ